ท่านผู้ชมครับวันโหวตนายกรัฐมนตรีน่าจะเป็นวันที่22สิงหาคมซึ่งตรงกับวันอังคารค่ะเมื่อเช้านี้ท่านประธานวุฒิสภาพรเพชรวิชิตชลชัยซึ่งเป็นรองประธานรัฐสภาบอกนะครับได้พูดคุยเบื้องต้นกับคุณวันมูฮัมหมัดนอมัทาที่อินโดนีเซียท่านปฏิบัติภารกิจอยู่ที่อินโดตอนนี้ค่ะเบื้องต้นคาดว่าจะเป็นวันที่22สิงหาคมนี้นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ยืนยันนะคะว่าจะได้นายกในวันโหวต22สิงหาเลยไหมนั่นแหละฮะว่าจะอาจจะโหวตวันที่22ครับก็ยังไม่ได้ฟังนอกจากนั้นนะครับท่านค่ะแล้วรออีกนิดเดียววันนี้ท่านกลับมาแล้วนะค่ะโหวตครั้งนี้น่าจะผ่านไหมคะท่านโอ้ถามผมไม่ได้เราต้องถามคนโหวตคนโหวตนี่ป่าลอยต่อเมื่อวานได้คุยอะไรเป็นพิเศษไหมครับเรื่องนี้ท่านพรเพชรเนี่ยไปร่วมงานในพิธีซึ่งคณะรัฐมนตรีประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำบุญในโอกาสวันเฉลิมพระพลชนมพรรษาพระพันปีนะครับและอย่างที่บอกไปอังคาร22สิงหาไม่น่าจะมีเปลี่ยนแปลงคุณเศรษฐาทวีสินก็น่าจะได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีเจ้าตัวแสดงความมั่นใจเมื่อวานนี้หลังจากไม่พูดอะไรเลยมา2สัปดาห์คือไม่ปรากฏเลยบอกมั่นใจโหวตครั้งเดียวผ่านส่วนสถานการณ์ที่จำเป็นต้องจับมือกับพรรคพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติที่ถูกเรียกว่าพรรคสองลุงคุณเศรษฐาบอกต้องอยู่กับความเป็นจริงเมื่อเพื่อไทยไม่ได้แลนสไลด์เพราะฉะนั้นความจำเป็นต้องเข้ามาเป็นรัฐบาลเพื่อจะทำงานผลักดันนโยบายเป็นเหตุให้ต้องอยู่กับความเป็นจริงตัวเลขคณิตศาสตร์ไปคำนวณดูมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ถามว่าจะทำงานกับพรรคสองลุงได้ไหมเมื่อวานนี้คุณเศรษฐาบอกว่าเอาไว้โหวตได้เป็นนายกรัฐมนตรีก่อนแต่ก็ไม่ปฏิเสธท่านผู้ชมขณะที่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแหล่งข่าวเผยสูตรออกมาแล้วนะครับรัฐบาล315 เสียงประกอบด้วยพรรคเพื่อไทย141พรรคภูมิใจไทย71พลังประชารัฐ40รวมไทยสร้างชาติ36ชาติไทยพัฒนา10ประชาชาติ9เพื่อไทยรวมพลัง2ชาติพัฒนากล้า2เสรีรวมไทยพลังสังคมใหม่ท้องที่ไทยและประชาธิปไตยใหม่อย่างละ1เสียงค่ะรวมเป็นรัฐบาล315เสียงท่านผู้ชมนี่เป็นแหล่งข่าวซึ่งออกมาในทุกสื่อสารมวลชนในขณะนี้แล้วก็ยังไม่มีใครออกมาปฏิเสธแต่ประการใดถึงแม้ว่าแกนนำของเพื่อไทยซึ่งเป็นมือไม้สำคัญในการเจรจาคุณภูมิธรรมวิชยชัยเมื่อวานที่จะบอกให้แสดงตัวมาโหวตให้แคนดิเดตเพื่อไทยก่อนส่วนรวมรัฐบาลหรือตั้งรัฐบาลค่อยว่ากันหลังจากได้นายกเพื่อไทยแล้วแต่คุณภูมิธรรมเมื่อวานนี้บอกคล้ายๆคุณเศรษฐาตอนที่มาคุยในกบกรข่าวคุยนอกจอเมื่อวานนี้หลังเรื่องเล่าเช้านี้กับผมเนี่ยบอกเพื่อไทยจะเป็นต้องกืนเลือดและอาจจะต้องตบัดสัตว์ตบัดสัตว์นี่หมายความว่าก่อนเลือกตั้งบอกเอาไว้ว่าจะไม่รัฐบาลกับพรรคสองลุงเมื่อวานนี้คุณภูมิธรรมบอกเป็นต้นทุนราคาแพงที่พรรคเพื่อไทยจำเป็นต้องจ่ายเพราะคณิตศาสตร์มันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันบังคับให้ต้องเดินเกมมันบังคับให้ต้องเดินแบบนั้นต้องดูว่าทำยังไงให้เสียหายน้อยที่สุดและพร้อมที่จะรับการตัดสินกับประชาชนเมื่อถึงเวลารัฐบาล315เสียงท่านผู้ชมฝ่ายค้านก็จะเป็นฝ่ายค้านที่น่าระทึกใจเพราะจะประกอบด้วยพรรคก้าวไกลประชาธิปัตย์ไทยสร้างไทยและพรรคเป็นธรรมท่านผู้ชมครับรัฐบาลกับฝ่ายค้านเริ่มปรากฏโฉมหน้าออกมาให้เห็นณขณะนี้ท่านผู้ชมคิดเห็นกันยังไงหรือจะเป็นประเด็นอื่นใดเนี่ยตนแสดงความเห็นผ่านหน้าจอเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์นะคะจะมีเสื้อยืดกรรมกรข่าว3แบบนี้นะคะรุ่นสีดำมอบให้คุณผู้ชม5ท่านอย่าลืมวงเล็บว่าแฟนข่าวด้วยค่ะเริ่มได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับและเดี๋ยวเรากลับมาไล่เรียงกันประเด็นที่ยังค้างคากันอยู่ตนวันที่คุณอุ๊งอิ๊งคุณภูมิธรรมคุณประเสริฐคุณหมอชลน่านคุณสุริยะเพื่อไทยเดินข้ามตึกไปหาแกนนำพรรคก้าวไกลจำได้ใช่ไหมจำได้ที่ตึกไทยสมิตเมื่อวานพฤหัสบดีคนภูมิธรรมบอกกับผมว่าไม่ได้ต้องการจะแสดงตัวแล้วไปถูกเรียกขานว่าเพื่อไทยการละครถามว่าองค์อิงไปทำไมไปก็เพราะว่าพรรคก้าวไกลเขาร้องขอว่าต้องการจะคุยกับคุณองค์อิงแล้วบทสรุป
ปฏิเสธไม่ได้ไปบอกนะว่าเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลโดยจำเป็นต้องเอาพรรคสองลุงเข้ามาร่วมรัฐบาลไม่ได้บอกเพียงแต่บอกว่ามันมีสถานการณ์ถึงขั้นไหนทางเลือกมีอะไรเมื่อก้าวไกลยังไงก็เป็นรัฐบาลไม่ได้ทางเลือกมีอะไร1 2 3จะขอให้ก้าวไกลเนี่ยช่วยโหวตให้ก็ไปตัดสินใจดูก็แล้วกันทั้งนี้ทั้งนั้นคุณภูมิธรรมก็บอกนะครับแต่รอไม่ได้ก้าวไกลบอกขอไปประชุมขอไปคิดแต่เพื่อไทยบอกรอไม่ได้ที่จะรอว่าก้าวไกลจะโหวตให้ไหมมันก็แปลว่าต้องไปทางเลือกอื่นถูกไหมแล้วเมื่อวานทางเลือกนั้นก็มีข่าวว่าจบมีพรรคสองลงไม่มีประชาธิปัตย์ไม่มีก้าวไกลท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นถามต่อไปว่าพรรคก้าวไกลเขาจะประชุมกันเพื่อจะตัดสินใจว่าเอาละจะโหวตหรือไม่โหวตให้กับแคนดิเดตเพื่อไทยสสของเขาไปสำรวจส่วนใหญ่บอกออกมาว่าไม่ขณะที่คุณพิธาบอกรับฟังเดี๋ยวต้องรับฟังให้ลงพื้นที่ไปถามด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยไม่รู้ก็อย่าง